ยืนแค่ขนมคกไชนี่วัน 6,000 เจ๊แขกจากเด็กล้างจานดิ้นรนสู้พริกเป็นแม่ค้าเลี้ยงครอบครัวขนมคกเจ๊แขกแหกปากร้านขนมคกชื่อดังที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบใครจะรู้ว่าชีวิตเบื้องหลังที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้านั้นไม่ได้สวยงามและโรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตวัยเด็กที่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์ความยากจนทำให้แขกต้องหยุดเรียนและมุ่งหน้าหาเงินเพื่อส่งให้ที่บ้านปลดหนี้โดยเป็นเด็กล้างจานที่จังหวัดภูเก็ตแต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้เขาต้องมาช่วยแม่ขายขนมครกอาชีพที่แขกมองว่าไม่มีเกียรติอาชีพที่ในวัยเด็กเขาต้องปกปิดไม่ให้เพื่อนรู้เขากลับมาแค่ขนมครกขายพร้อมกับภาระหนี้หลักล้านที่ต้องแบกรับทุกวันที่ทำมาหากินเขาทำงานเพื่อหาเงินใช้หนี้ไม่ได้หาเงินเพื่อสร้างอนาคตแต่แล้วโชคชะตาก็เข้าข้างคนเริ่มรู้จักเขาจากการขายขนมครกและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขากลายเป็นขนมครกเจ๊แขกแหกปากในวันนี้ชีวิตเริ่มจากติดลบจบม.6ไปทำงานรับจ้างที่ภูเก็ตเป็นเด็กล้างจานต้องทำงาน3รอบให้ได้เงินเพิ่มพอที่บ้านมีคนต้องดูแลเยอะเราไปเริ่มขายขนมครกในตลาดนัดมหาวิทยาลัยมีเด็กมาขอใส่ไส้เยอะๆเราเป็นคนเสียงดังเมื่อก่อนไส้ยังไม่เยอะขนาดนี้ยังไม่แต่งหน้าจุดเริ่มต้นไส้เยอะมีนิสิตผู้ชายมาขอไส้เยอะจนต่อมาทำให้เรามีคนรู้จักมากขึ้นแรกๆเคยขายทั้งวันได้300บาทค่าแป้งยังไม่พอจ่ายเชื่อร้านนี้ไปอีกร้านหนึ่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นหนี้รายวันด้วยจนมาเริ่มขายดีเมื่อ3ปีที่แล้วมีละครบุพเพสันนิวาสกำลังดังเราก็มโนตัวเองเป็นแม่หญิงการะเกดมีพี่คนหนึ่งมาส่งลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วมาถ่ายคลิปเราไปมีคนแชร์ 50,000 คนดู3ล้านวิวในวันเดียวชีวิตเปลี่ยนทันทีลูกค้าเยอะบอกว่าเห็นจากคลิปจากให้ลูกค้ามีความสุขเวลามารอเราเจ้าตัวบอกดีใจทำให้ปลดหนี้ที่บ้านได้ตอนนั้นเป็นหนี้นอกระบบ1ล้านจาก 5-6 แสนเป็นล้านต้องจ่ายเขาวันละ 6,000 บางทีต้องหนีตอนนี้ใช้หนี้หมดแล้วใน1ปีและแม้ว่าปัจจุบันเจ๊แขกจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากขึ้นแต่เจ้าตัวยังปฏิบัติกับทุกคนเหมือนเดิมและยังตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ต่อไปซึ่งปัจจุบันเจ๊แขกยังเดินสายขายขนมคกเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว